เมื่อกี้ผ่านเหตุการณ์ตื่นเต้นมาเล็กน้อยนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือทัศนียภาพสองฝั่งแม่น้ำยมเปลี่ยนแล้วนะครับไม่มีไร่ข้าวโพดหรือว่าไร่ที่ชาวบ้านทำเกษตรกรรมแล้วนะครับแต่ว่าสองฝั่งแม่น้ำยมตอนนี้ก็เป็นป่าดิบน่าจะเป็นสัญลักษณ์ที่บอกว่าตอนนี้เริ่มเข้าเขตอุทยานแล้วนะครับแวะพักระหว่างทางที่บ้านหลายนะครับตอนนี้ชาวบ้านเขาทำเป็นโฮมสเตย์ทีมงานเรามาขออนุญาตใช้พื้นที่ชั่วคราวนะครับคือคงไปต่อไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เรือคว่ำแล้วก็อุปกรณ์โดยเฉพาะกล้องตัวที่เราใช้ถ่ายทำนะครับจมน้ำนี่พอดีบังเอิญโชคดีนะครับที่มีกล้องสำรองเล็กๆติดมาด้วยก็เลยได้ใช้แก้ขัดพินทำไมถึงเลือกเรียนศิลปะอาจจะเป็นเหมือนหลายๆคนส่วนหนึ่งเพราะว่าหลายๆคนที่เรียนศิลปะเขาบอกว่าเขาเรียนส่วนสิ่งอื่นไม่ได้เพียงแต่ว่าผมไม่ใช่ผมเรียนสิ่งอื่นไม่ได้ผมเรียนเพราะว่าผมเรียนสาขาอื่นผมว่าผมเรียนได้แต่เพียงแต่ว่าศิลปะมันมีมิติที่เปิดกว้างกว่าแล้วก็ให้เสรีภาพในความคิดในเรื่องในเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อสังคมต่อวัฒนธรรมมากกว่าสิ่งที่ผมเลือกความคิดแบบนี้มันเกิดขึ้นก่อนที่จะเรียนหรือว่าเมื่อเรียนแล้วถึงแบบก่อนที่จะเรียนนะตอนจบมัธยมแรกๆเนี่ยที่บ้านผมก็ขอเขาเรียนนะฮะแล้วก็ขอเขาที่บ้านเรียนแล้วก็ด้วยก็เข้าใจว่าสังคมต่างจังหวัดเรื่องบ้านนอกธรรมดาเนี่ยก็คือว่าการเรียนศิลปะเนี่ยคือคำถามแรกก็คือว่าคุณจะไปทำอะไรกินใช่ไหมครับเหมือนผมเลยครับแล้วคำถามนี้ผมคิดว่ามันเป็นการฆาตกรรมศิลปินหลายๆคนในโลกนี้หรือว่าในสังคมนี้ในประเทศนี้มากพอสมควรเราสังคมเราเชื่อว่าคนที่หัวดีที่สติปัญญาดีมึงต้องเรียนหมอเรียนวิศวะไอ้พวกที่โง่ที่สุดก็คือเรียนศิลปะนี่สิ่งนี้เป็นอะไรที่ผมคิดว่าไม่ใช่ผมอาจจะเป็นคนที่ความคิดแบกโลกมาตั้งแต่เกิดผมรู้สึกว่าผมเป็นอย่างนั้นแล้วก็มีอะไรที่ผมจะทำเพื่อที่จะปลดปล่อยในสิ่งที่เราคิดว่ามันไม่ทัดเทียมหรือว่ามันไม่เท่าเทียมกันในสังคมเนี่ยมันมีเยอะแยะมากมายการกอบโกยเรื่องต่างๆมันมีอยู่ผมก็เลยไปยื่นคำขาดกับที่บ้านว่าผมจะเรียนศิลปะเด็ดนับจากวันพรุ่งนี้ไปมันก็จะเริ่มเหงาขึ้นเรื่อยๆเงียบเหงาวันนี้คงเป็นวันที่น่าจะคือคืนที่สุดละหลังจากวันนี้ไปคงต้องเดินทางโดยโดดเดี่ยวลำพังเราก็ไม่รู้ว่าเส้นทางข้างหน้ามันจะมีอะไรที่มันหนักหนาสาหัสกว่าวันนี้หรือเปล่าแต่ในเมื่อเริ่มต้นเดินทางแล้วก็ต้องเดินทางให้สุดครับผมเนื่องจากตรงกับวันลอยกระทงตามประเพณีไทยๆครับเพื่อเป็นการขอขมาลาโทษเจ้าแม่คงคาผู้ให้ชีวิตหล่อเลี้ยงสรรพชีวิตเป็นการเพื่อแสดงความสำนึกรู้คุณ ต่อสายน้ำทุกสายห้วยหนองคลองบึงต่างๆผมก็เลยจะถือโอกาสนี้ร่วมประเพณีกับชาวบ้านนะครับแล้วก็คิดว่าอยากจะสร้างงานนิเวศศิลป์ในเทศกาลลอยกระทงร่วมกับชาวบ้านสักชุดหนึ่งสิ่งที่ผมทำก็คือว่าผมกำลังจัดการกับวัสดุศิลปะของผมเพื่อที่จะนำวัสดุศิลปะซึ่งได้จากลูกเขาเรียกเม็ดสักนะครับงานศิลปะชิ้นนี้มันจะไม่มีตัวผลงานศิลปะที่เป็นรูปลักษณะให้เห็นแต่มันจะเป็นกระบวนการคิดทางศิลปะผมต้องการสื่อถึงนัยยะกันนะฮะนัยยะที่ต้องการให้พระแม่คงคาช่วยปกปักรักษาป่าสักโดยเฉพาะป่าสักในแม่น้ำยมเป็นแหล่งสุดท้ายที่ป่าสักยังคงเหลืออยู่สมบูรณ์พอสมควรคือความหมายที่เอาเม็ดสักใส่เข้าไปในกระทงเนี่ยก็คือต้องการให้พระแม่คงคาปกปักรักษาป่าสักรับดีนะครับก็รู้สึกว่าเขาผมคิดว่าเป็นของขวัญเป็นอะไรเก็ตอะไรที่จะร่วมลอยไปด้วยครับก็ชาวบ้านทุกคนก็รู้สึกจะตอบรับดีผิดไม่คิดจะลอยกระทงก็บ้างเหรออ๋อนี่ผมลอยแล้วครับลอยร่วมกับชาวบ้านแล้วครับคือบอกวันนะฮะเพราะว่าเวลาเดินทางเนี่ยมันจะงงฮะมันจะไม่ค่อยจำว่าวันไหนเป็นวันไหนนะเลยใช้วิธีนี้ดีกว่าเพื่อสร้างแล้วก็จะได้เขียนทุกวันเวลาออกเดินทางว่าเราใช้เวลากี่วันแล้ววันที่6ของการเดินทางครับผมกำลังจะออกจากท่าวัดฟ้าใต้วัดท่าฟ้าใต้นะครับทำการคนมาส่งเยอะแยะเลยครับ